ตรงนี้เนี่ยมันก็จะรัดเลาะเอียงไปเอียงมามีรอยยับนะคะแต่จะอยู่บริเวณเส้นกลางลําตัวเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันจะโค้งไปมาขนานกันนะเห็นไหมมันจะเอียงไปตามเส้นกลางลําตัวเลยทีนี้ก็จัดวางกระดุมนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้คุณครูจะมาวาดภาพที่มีแอคชั่นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆเลยนะ จะวาดยังไงมาดูกันเรามาเริ่มจากวงกลมสองวงนะคะสองวงกลมนี้ก็คือส่วนของศีรษะนะคะของตัวละครทั้งสองตัวเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นโครงสร้างของลำตัวกันต่อนะคะตัวหนึ่งจะหันหน้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะหันหลังนะคะขึ้นแบบฟอร์มง่ายๆก่อนคุณครูจะล่างเส้นเบาๆนะคะเป็นโครงสร้างเพราะว่าตอนสุดท้ายเส้นโครงสร้างนี้จะถูกลบทิ้งนะ ถ้านักเรียนมองไม่เห็นนะคะปรับแสงในอุปกรณ์ที่ใช้ดูนะคะสมมุติว่ามันสว่างไปก็ลดแสงหน่อยถ้าเกิดว่ามันมืดไปก็เพิ่มแสงหน่อยนะลบเส้นที่ทับกันนะคะให้เหลือวงกลมของศรีรษะไว้เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มวาดหัวจริงจกันเลยทีนี้เนี่ยคุณครูจะวาดเส้นที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่วนนักเรียนเนี่ยยังต้องเป็นการล่างเบาๆไปก่อนนะอย่างที่นักเรียนเห็นเส้นจางๆตรงบริเวณหูหิ้วด้านบนนะคะ นั่นคือเส้นที่คุณครูวาดผิดนะแล้วคุณครูก็วาดเข้มไปหน่อยเลยลบไม่ออกนะเพราะฉะนั้นตอนนักเรียนล่างรูปเนี่ยขอให้ล่างเบาๆนะคะเสร็จแล้วค่อยมาตัดเส้นเข้มๆทีหลังนะเสร็จแล้วเรามาล่างโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มาวาดเส้นโค้งซ้อนๆกันให้ช่องไฟเท่าๆกันนะคล้ญญา,ายๆสัญลักษณ์ของ wiFI แบบเอียงๆเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเก็บรายละเอียดกันต่อนะคะ ตอนนี้เนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่บนโครงสร้างของวงกลมที่เราสร้างไว้เป็นศีรษะตั้งแต่ตอนแรกนะอันนี้เป็นด้านข้างแล้วนะด้านข้างแล้วก็ลงมาเป็นส่วนปากแล้วก็ส่วนคางนะคะทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงกับเส้นวงกลมที่เคยล่างไว้ตอนแรกนะอย่างตรงคางเนี่ยอาจจะเลยเส้นสี่เหลี่ยมของตัวไปนิดนึงนักเรียนต้องคอยดูแล้วก็คอยเช็คระดับต่างๆนะคะตอนนี้เป็นฟันแล้วนะฟันเนี่ย เห็นไหมคุณครูจะล่างเส้นตรงข้างล่างไว้เพื่อให้ฟันเนี่ยมันมาหยุดใกล้เคียงกันนะคะเป็นแถวแล้วก็ขีดเส้นระดับอีกสําหรับฟันล่างนะฟันล่างก็ขึ้นไปหยุดตรงเส้นระดับที่เราขีดไว้นะหนึ่งสามสี่นะคะฟันล่างมีสี่ซี่ที่เห็นชัดๆแล้วก็มีซ้อนอยู่ด้านในอีกซี่นึงตอนนี้เส้นของรูปหน้ารวมๆก็เสร็จแล้วนะคะมาทําส่วนของแก้มกัน ตรงนี้มันจะคล้ายๆลายของกล้ามเนื้อนะคะให้นักเรียนขีดเป็นทิศทางแบบนี้ก่อนนะคะอาจจะเอียงไปคนละทิศคนละทางนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกแล้วก็แรงเงาเข้มๆในบางส่วนนะคะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเส้นที่แยกกันตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นเส้นที่แยกกันสามส่วนนะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะ ดูจากของคุณครูนะคุณครูจะแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็ใส่รายละเอียดเนี่ยว่าแล้วสองแถวแล้วนะแล้วก็เน้นนิดนึงใส่รายละเอียดขีดๆตรงกลางหน่อยใส่วงกลมใส่วงกลมซ้อนๆกันใส่รูปทรงแล้วก็แรงเงาช่วยใส่รูปทรงแล้วก็แรงเงาช่วยนะคะอันนี้คุณครูก็ค่อยๆแกะรูปทรงจากภาพที่คุณครูเห็นนะตรงศีรษะนี่คุณครูตัดเส้นพลาดนิดนึงนะนักเรียนจะเห็นว่าเส้นมันซ้อนกันอยู่ นักเรียนก็ตัดเส้นตรงๆกันไปนะทีนี้ตรงส่วนของใบเลื่อยนะคะเราจะสร้างขอบชั้นในขึ้นมาอีกขอบหนึ่งนะนักเรียนใช้การปะช่วยดีกว่าคุณครูใช้ปะน่าจะสวยกว่าเพราะว่ารูปนี้เนี่ยใบเลื่อยเนี่ยเขาจะเหมือนกับกําลังทํางานอยู่นะเส้นมันก็เลยจะเบลอๆไม่ใช่เป็นเส้นคมคมชัดๆนะเส้นที่เบลอๆเนี่ยเราใช้เส้นปะช่วยแล้วก็มีการลากเส้นขอบที่ไม่คมชัดนะคะ คุณครูจะลากเป็นช่วงๆนะคล้ายๆเส้นปะเพราะว่ามันจะได้ทำให้รู้สึกเหมือนว่าใบเลื่อยเนี่ยกำลังวิ่งอยู่นะก็เหมือนเวลาเรามองพัดลมที่กำลังหมุนอยู่เราจะเห็นใบพัดไม่ชัดใช่ไหมคะมันจะเป็นเส้นเบลอๆตอนนี้เราก็กำลังวาดเส้นให้มันดูมีความเคลื่อนไหวนะคะเลยต้องทำเส้นให้มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็เบลอๆอย่างเงี้ยใส่คมเล็กๆน้อยๆนะคะให้มันพอกระตุกๆหน่อย แอคชั่นนี้นะบอกเลยว่าเดือดมากๆเลยนักเรียนครูพรว่าเป็นฉากต่อสู้ที่เท่มากๆเลยนะปกติแล้วเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่าคุณครูจะไม่ค่อยได้วาดภาพคู่เนาะภาพนี้เป็นภาพคู่แล้วก็เป็นฉากต่อสู้ซะด้วยตอนนี้มาแลงเงาเพื่อเพิ่มความเร็วความแรงของใบเลื่อยที่หมุนอยู่นะคะโดยการวาดของที่กระเด็นออกมาโดยทิศทางของของที่กระเด็นออกมาเนี่ย จะเอียงไปทางเดียวกันนะทีนี้พอเราวาดรูปทรงเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มแรงเงากันนะคะเน้นสีเข้มส่วนด้านล่างหรือว่าส่วนเงานะคะส่วนด้านบนเป็นสีอ่อนไว้เพื่อให้ภาพดูมีมิตินะคะตอนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดของหัวนะคะโดยการตัดเส้นให้เข้มๆทุกเส้นนะแล้วก็แรงเงาในส่วนที่เป็นสีดํานะคะให้ดําสนิทเลยนักเรียนอาจจะเปลี่ยนมาใช้ดินสอแรงเงาคล้ายๆคุณครูนะคะคุณครูใช้เป็นดินสอ ee นะคะในการแรงเงา สีสออีกเนี่ยก็ซื้อที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะแยกน้ำหนักอ่อนเข้มนะคะบางส่วนเราจะแรงเงาด้วยสีอ่อนบางส่วนเราก็จะเหลือขอบไว้ด้านบนอย่างเช่นตรงหัวแล้วตรงคางเนี่ยคุณครูจะเหลือขอบสีขาวไว้ด้านบนนะส่วนหัวของรูปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1คนต่อไปเราจะมาวาดอีกหนึ่งคนนะให้มันเชื่อมกันก่อนเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแทงไม่โดนกันนะ อันนี้แหละคือความยากของการวาดภาพคู่หรือว่าภาพต่อสู้นะคะเช่นชกกันเนี่ยต้องให้ชกโดนในส่วนที่จะให้โดนด้วยนะอันนี้เขาแทงกันอยู่นะรูปนี้เนี่ยจะเป็นดาบเล่มยาวๆนะคะโผล่มาจากศรีรษะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคุณครูจะใช้การเว้นวักเอานะเป็นเส้นเดียวกันเว้นวักขีดด้านหลังนะคะดูตรงด้ามดาบนะคะเขาจะจิ้มมาถึงตรงช่วงไหล่ของความโค้งของลําตัวของตัวนี้นะแล้วก็ด้านหน้าของดาบเนี่ย จะต้องจิ้มอยู่ตรงฟันล่างนะคะเห็นไหมคะฟันล่างก็ตรงกลางๆหน่อยต้องจิ้มกันให้โดนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยภาพมันจะแอคชั่นแบบผิดปกติมากๆเลยวาดลวดลายของดาบนะคะก็กําหนดจุดต้องหมวกเอาไว้ไว้ก่อนเนาะทีนี้เราก็มาทําช่วงด้านล่างก่อนนะคะช่วงหน้ากับคางอันนี้จะเป็นปีศาจอีกตัวหนึ่งนะยังไม่เคยได้วาดเลย ตรงหัวของเขาด้านบนจะมีดาบยาวๆยืดออกมาบริเวณปีกหมวกนะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังวาดคางกันอยู่นะเขาเงยหน้านะคะคางก็เลยเชิดขึ้นด้านบนแล้วก็กะให้ดีนะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของหมวกนะจะตรงกับตรงรูปหน้าเลยแล้วก็เป็นปีกหมวกด้านบนพุ่งขึ้นไปตรงนี้เรามาทําสี่เหลี่ยมเล็กๆกันเป็นสายรัดของหมวกนะคะมีวงกลมสองวง วาดเส้นขนานขึ้นไปด้านบนนะคะมีความหนากว่าสายลัดเมื่อกี้นะแล้วก็ขีดเฉียงเฉียงลากออกไปอีกใส่ลวดลายนะคะและเพิ่มลวดลายเฉียงเฉียงอีก3เส้นนะขีดเส้นด้านหลังหมวกนะคะตั้งขึ้นแล้วก็วาดหมวกด้านบนนะคะขีดแล้วก็เพิ่มจุดพักตรงนี้แอ่นขึ้นเล็กน้อยนะตรงหัวหมวกเนี่ยคุณครูรู้สึกว่ามันจะต่ําไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยแก้ที่หลังนะ ขีดเส้นสร้างรูปทรงของปากกันนะคะขีดเส้นแนวนอนด้านบนเล็กด้านล่างใหญ่กว่านะคะแล้วก็ขีดคล้ายๆฟันนะเป็นแท่งลงมาด้านล่างด้วยด้านล่างก็เป็นฟันล่างนะคะมันจะยาวกว่าหน่อยนึงทีนี้เราก็ใส่โค้งๆให้เหมือนซี่ฟันนะคะทั้งบนและล่างขีดตรงกลางให้เข้มนะคะให้ฟันบนกับฟันล่างแยกออกจากกันแรงเงานะคะใส่รายละเอียด เล็กน้อยไว้ก่อนเอาไว้กะขีดเส้นตรงดาบนะคะเป็นแรงเงาด้านบนเนี่ยจะสว่างด้านล่างก็จะเข้มๆเดี๋ยวคุณครูแรงเงาไว้เล็กน้อยทีนี้ต่อไปเนี่ยคุณครูจะมีการลบเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูวาดผิดแบบยับเลยนะอันนี้ลา,ลายที่นักเรียนเห็นก่อนนะหน้านี้เนี่ยเป็นการวาดผิดนะคะมาดูอันใหม่กันนะสร้างลายขึ้นมาจากฟันก่อนนะคะแล้วก็เฉียงไปทางขวาไปทางปลายดาบแล้วก็เฉียงมาทางซ้ายนะ ตรงนี้เราขีดขีดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแรงเงาให้ตัวนี้มันจะเป็นลายที่แยกออกจากกันนะคะลายเนี้ยมันจะคล้ายๆล,ลายของกล้ามเนื้อใบหน้านะคะแบบเหมือนกับเขาไม่มีหนังแล้วก็มีแต่ลายของกล้ามเนื้อนะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็มีความโค้งสองแผ่นตรงนี้นะวางไว้ก่อนให้มันพอดีแล้วก็เราก็มาแรงเงากันเพื่อให้ สัญลักษณ์ต่างๆลวดลายต่างๆเนี่ยแยกออกจากกันมีความสูงต่ำนะตรงไหนที่เราแรงเงามืดๆเนี่ยมันก็จะเหมือนลึกๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแรงเงาสีเทาเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นสีขาวเลยเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาที่สุดนะก็จะไล่น้ำหนักกันแบบนี้การแรงเงานหนักต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยให้ภาพดูสมจริงนะคะถ้าเราแรงเงาสวยๆมีความเข้าใจเรื่องแสงเงาเนี่ย ต่อไปถ้าเราจะระบายสีเนี่ยมันก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้เหมือนจริงแบบสีนะก็ลเลยถือว่าการแรงเงาหรือว่าดออิ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของศิลปะเลยนะนักเรียนที่มาฝึกวาดรูปการ์ตูนด้วยกันแล้วก็มาแรงเงาแบบนี้เนี่ยถือว่านักเรียนก็ได้รับพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะไปด้วยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์มากๆเลย ภาพนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าต้องวาดถึง2ตัวเลยนะแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็รายละเอียดเยอะมากๆเลยก็ต้องใช้พลังและก็ความตั้งใจมากๆเลยนะคะแต่นักเรียนที่ฝึกวาดด้วยกันบ่อยๆกับครูพรเนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกกับภาพนี้กันนะคะทีนี้เราก็มาแรงเงาหมวกกันนะหมวกเนี่ยคุณครูจะเว้นแสงจัดไว้รอบๆนะแสงจัดที่เว้นไว้ก็คือสีขาว สังเกตไหมว่าคุณครูจะแรงเงาไม่ถึงด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะอันนี้คุณครูก็เพิ่มหมวกด้านบนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งลบออกนะคะแล้วก็เพิ่มความสูงอีกนิดหนึ่งอ่าสวยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เน้นเส้นนะคะเส้นนี้ถูกต้องเราก็จะเน้นให้สวยงามแล้วก็เข้มๆนะเส้นดาบก็ใช้แม่บรรทัดช่วยอีกครั้งหนึ่งกดให้เข้มๆเลยครั้งนี้เพราะว่ามันถูกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบหน้าของตัวละครที่ปะทะกันในวันนี้ทั้งสองตัวนะก็มีปีศาจเลื่อยยนนะแล้วก็ปีศาจคาตาแมนนะคะฉากนี้เป็นฉากที่มีการต่อสู้อย่างดุเดือดเลยคุณครูรู้สึกว่าภาพนี้เท่มากๆเลยก็เลยนำมาวาดกันในวันนี้นะอาจจะยากสักหน่อยนะนักเรียนก็ต้องตั้งใจสังเกตแล้วก็ค่อยๆร่างเบาๆนะคะดูจากคุณครู กำหนดจุดไว้ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะวาดตอนนี้เราก็กำลังจะวาดส่วนคอต่อลงมาที่ลำตัวนะคะตรงนี้สังเกตดีๆนะคะอย่างปกเสื้อซ้ายและขวาเนี่ยมันจะแยกกันตรงเส้นตรงกลางลำตัวที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะจะมันจะเป็นเส้นโค้งๆหน่อยเพราะว่ารูปเนี้ยตัวเขาจะบิดๆนะคะคุณครูก็เลยบิดเส้นกลางลำตัวไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วต่อมานะเราก็มาวางเน็ไทนะคะเน็ไทเนี่ยก็จะออกมาจาก เส้นกลางลําตัวเหมือนกันเห็นไหมยังเห็นเส้นนี้ไหมแต่คุณครูชี้ให้ดูนะวาดต่อมานะคะเป็นเส้นของแนวของกลางเสื้อนะเป็นแนวกระดุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะรัดเลาะเอียงไปเอียงมามีรอยยับนะคะแต่จะอยู่บริเวณเส้นกลางลําตัวเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันจะโค้งไปมาขนานกันนะเห็นไหมมันจะเอียงไปตามเส้นกลางลําตัวเลยทีนี้ก็จัดวางกระดุมนะคะ เส้นของเสื้อเนี่ยมันจะมาหยุดตรงเส้นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมอันนั้นคือเป้านะคะที่คุณครูวางไว้ข้างล่างต่อมาเป็นหน้าอกนะคะเรามาจัดวางหน้าอกกันก่อนแล้วก็เส้นเอวนะเอวเนี่ยก็จะมีเสื้อที่ยับนะคะรอยยับของเสื้อเขาก็จะอยู่แนวเดียวกับเส้นข้างลําตัวที่เรากําหนดไว้นะแต่ว่าพอมีรอยยับเนี่ยมันจะปูดแล้วก็ยื่นออกมาจากเส้นตรงๆที่เราเคยกําหนดไว้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าอกอีกข้างนะก็มีคุณครูจะวางเส้นตรงรักแล้วไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาใส่รอยยับรอยยับเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะเหมือนกับไปด้วยกันนะคะมีความเอียงแล้วก็คขว้ไปมาเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเขาจะยังไปด้วยกันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสื้อมันจะไม่สมจริงเส้นรอยยับของเสื้อเนี่ยมันจะทำให้ภาพดูสมจริงนะคะ ดูว่าตัวเนี่ยกำลังบิดอยู่นะเสร็จแล้วเราก็มาวาดหัวไหล่กันต่อนะคะหัวไหล่จะอยู่ด้านบนนะคะใก,ใ,กใกล้หูหิ้วนะแล้วก็ติดกับดาบนะคะสร้างไหล่ให้เรียบร้อยก่อนนะเสร็จแล้วค่อยมาสร้างส่วนของแขนที่ยื่นลงมาข้างล่างนะคะเขาจะใส่เสื้อแบบพับแขนไว้นะทีนี้เราก็จะต้องใส่รอยยับอีกแล้วดูให้ดีนะคะว่าคุณครูกำหนดไว้ยังไงก่อนแล้วค่อยใส่รอยยับนะคะ ส่วนเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสามเส้นที่เน้นรอยยับของหน้าอกกับหัวไหล่นะคะมันจะเป็นการเอียงแล้วก็บิดหัวไหล่ให้แขนไปอยู่ด้านหลังนะวาดยากนิดนึงนะคะภาพนี้นักเรียนวาดไม่ทันก็กดหยุดไว้แล้วก็เลื่อนไปตรงที่เราวาดไม่ทันนะคะต่อมาเราจะมาทำตรงเนคไทต่อนะลากเส้นออกมาจากปมเนคไทนะคะแล้วก็มาหยุดไขว้กันไว้แล้วก็บิดออกไป ่อมาก็เป็นหัวไหล่กับต้นแขนของอีกข้างนะคะตรงเส้นลอยยับของรักแร้เนี่ยนักเรียนต้องมีเว้นวรรคนะคะอย่าให้ชนต้นแขนนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดลอยยับของการพับแขนเสื้อก่อนจากนั้นมาวาดแขนท่อนล่างกันนะคะจากใหญ่ลงมาเล็กที่ข้อมือนะคะรูปนี้เราจะไม่ได้วาดมือฝั่งนี้นะคะเราจะให้ค่อยๆเบลอหายไปกับกระดาษนะคะเป็นการปล่อยงานให้จบแบบเบลอๆนะคะ ตอนนี้ที่คุณครูกำลังวาดอยู่สองเส้นนี้ยก็คือดาบเอ้ยไม่ใช่ใบเลื่อยใบเลื่อยยนนะคะที่ออกมาจากแขนแล้วก็ใส่รอยปะเบบอๆเหมือนฝั่งนู้นนะให้มันดูแบบกำลังปั่นหมุนวิ่งเร็วๆอยู่นะอันนี้ก็เป็นใบเลื่อยด้านนอกนะคะวาดวาดแล้วก็ปล่อยให้มันหยุดออกไปนะคะทีนี้ก็เป็นเส้นที่ของกระเด็นออกจากใบเลื่อยนะคะจะทำให้ดูใบเลื่อยในกำลังหมุนอยู่ จากนั้นมาเก็บที่คล้ายๆกล้ามเนื้อคอนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อหรือสายไฟอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะลองขีดเป็นเซตไว้ก่อนเซตละสี่ห้าขีดนะคะแล้วค่อยแรงเงาให้มันเป็นล่องเข้มๆนะเพื่อให้เส้นพวกนี้แยกออกมาเป็นกลุ่มๆนะคะเสร็จแล้วเราค่อยแรงเงาสีเทาอ่อนๆนะเพื่อแยกน้ำหนักว่าเส้นพวกนี้อะไรทับอะไรนะคะอีกครั้งหนึ่ง ส่วนที่โดนทับหรือเป็นเงาก็จะเข้มกว่านิดนึงนะคะใส่เส้นตะเข็บผ้ารอยยับของหัวไหล่นะคะแล้วก็รอยยับที่ดึงหลังผ้ากับหน้าอกนะเน้นให้สวยๆเลยจากนั้นก็มาแรงเงาเน็กไทกันเป็นสีดำสนิทเนาะง่ายๆตัดต่อให้เหมือนเสกซะเลยปิ้งเห็นไหมเสร็จแล้วจริงๆแล้วคุณครูก็นั่งแรงเงานานเหมือนกับที่นักเรียนกําลังทําอยู่นี่แหละใส่เส้นสตาร์นะคะทะลุออกมาจากหน้าอกเป็นเส้นแล้วก็มีสามเหลี่ยมด้วย ว่าถึงตรงนี้นี่กําลังมันเลยนะคะมาต่อกันที่คาตนะาแมนนะคะใส่เส้นรอยยับนะคะไล่ไปตามเส้นโครงสร้างที่เราวางไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคล้ายๆลรูปภูเขาอันนั้นแหละฝั่งนี้จะมีปกเสื้อยื่นออกมาจากเส้นโครงสร้างนะจากนั้นเรามาขึ้นโครงสร้างเบาๆนะคะตรงนี้เบาๆก่อนแขนกับหัวไหล่ข้างนี้เขาจะยื่นมาข้างหน้ามันทําให้จะดูใหญ่โตผิดปกตินะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันถูกแล้ว ถ้านักเรียนวาดเล็กอะ่ะมันจะไม่เหมือนยื่นมาข้างหน้านะคะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าระยะหน้านะมันจะใหญ่โตผิดปกติอย่างนี้แหละล่างเบาๆกันนะคะตรงนี้จะวาดยากนิดหนึ่งแล้วก็กะยากด้วยให้นักเรียนเวลากะดูเส้นรอบๆข้างด้วยนะว่าแขนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเส้นตรงขึ้นไปเนี่ยอยู่ประมาณใบหน้าของเชนซอแมนที่เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนนะ คุณครูวาดล่องรอยยับนิ้วก้อยยาวไปหน่อยนะคะก็ลบให้สั้นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนนิ้วก้อยขาดนะเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเสื้อของคาตาณาแมนกันนะคะตรงนี้เป็นวงของแขนเสื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาวาดเสื้อโค้ทกันให้ยาวออกมาจากเส้นที่เราล่างโครงสร้างไว้นะให้มันเกิดรอยยับไล่รอยยับไปตามข้อพับต่างๆนะคะเช่นข้อพับของข้อศอก นักเรียนที่วาดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคงกําลังสนุกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวาดมาเยอะมากแล้วถ้ายังวาดอยู่เนี่ยแสดงว่าวาดได้นะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้ที่กําลังวาดกันอยู่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะที่มาวาดอยู่ด้วยกันขอให้รูปที่วาดเนี่ยออกมาสวยเลยนะกําหนดจุดของดาบนะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดลากไปเบาๆก่อนนะเพราะว่าเส้นนี้คุณครูลากผิดนักเรียนอย่าเพิ่งทาตามนะคะอีกเส้นนึงออกมาจากซอกนิ้วนะ แล้วก็ลากขนานกันคุณครูรูกสึกว่ามันสูงไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลบแล้วก็ปรับให้มันต่ําลงมาอีกหน่อยติ๊กไว้ก่อนนะคุณครูคิดว่าต่ําประมาณนี้แหละแล้วก็มาลากกันใหม่อย่างที่บอกไว้นักเรียนควรจะล่างเบาๆกันก่อนนะคะล่างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเส้นให้เข้มทีหลังครั้งเดียวเลยเสร็จแล้วอย่าลืมวาดอีกฝั่งของมือนะคะอยู่อีกข้างของดาบ ทีนี้เราก็มาไล่เส้นนะคะทำช่วงเอวกับขากันดูจากโครงสร้างเก่านะคะแล้วก็มันจะมีรอยยับออกมานะยื่นออกมาข้างนอกของเส้นโครงสร้างนะคะส่วนนี้เรียกว่าสะโพกนะคะแล้วก็ลากออกมาเป็นต้นขาต้นขาแล้วก็มีรอยยับของสะโพกนะคะที่เชื่อมกับต้นขาลากต้นขาต่อลงมานะ แล้วก็พยายามดูให้เส้นมันเชื่อมกันให้ได้นะคะอันนี้เป็นหัวเข่าหัวเข่าแล้วก็พับขาเข้าด้านในนะอันนี้จะเป็นท่ากระโดดตัวลอยแล้วก็ขาพับเข้าด้านในข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาวาดขาอีกข้างหนึ่งกันนะคะลองเช็คดูนะว่ามันยื่นออกไปเนี่ยชนกับส่วนไหนของคาตาณะแมนเช่นชนกับแขนเสื้อชนกับปกเสื้ออันนี้เอาไว้เช็คได้นะอันนี้ใส่รอยยับของขานะคะแล้วก็ แสงเงาต่างๆนะคุณครูกำหนดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแรงเงาสีดำกับสีเทาที่กางเกงเขากันนะคะมาวาดรองเท้าต่อเลยนะคะมันก็จะมีรอยหยกักเขาเรียกว่าตรงอุ้งเท้านะแล้วก็มีส้นรองเทา้ามีความหนาของรองเท้ามาทางด้านซ้ายเสกสีดำใส่ลงไปที่ขากางเกงก่อนดีกว่าปิ้ง <c oughs> เร็วจังเสร็จแล้วเราก็มาใส่หัวรองเท้านะ ใส่ลวดลายต่างๆนะแล้วก็ใส่ที่ผูกเชือกลองเท้าให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่อยๆเก็บรายละเอียดให้เสร็จนะคะค่อยๆเก็บทีละนิดทีละหน่อยเหมือนคุณครูนะต่อไปแล้วก็มาทําตรงต้นขากันมันมีเส้นที่ทําให้ต้นขาเนี่ยดูนูนนะคะก็มีเส้นตั้งแล้วก็เส้นโค้งไปทางด้านขวาทีนี้คุณครูจะกําหนดแสงเงาไว้ก่อนเป็นแสงเงาของรอยยับของขากางเกงนะคะ โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนว่าถึงตรงนี้แล้วไหนลองดูผลงานตัวเองหน่อยสิว่าสวยหรือเปล่าใครวาดถึงตรงนี้เนี่ยคุณครูขอชื่นชมนะคะว่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าภาพเนี้ยบอกตรงๆว่ายากมากๆเลยนะแต่ว่าคุณครูเห็นแอคชั่นแล้วอะ่ะมันสวยมากๆเลยจริงๆคาตาะแมนเนี่ยมันดูเท่มากๆเลยเนาะถึงมันจะไม่ใช่ตัวร้ายแบบร้ายที่สุดนะของในเรื่องนี้เนาะ แต่คุณครูรู้สึกว่าเขามีเอกลักษณ์เป็นตัวร้ายที่มีฉากน่าจดจํานะคะขนาดตอนต่อสู้เสร็จเนี่ยยังมีฉากที่น่าจดจําแบบแสนสาหัสเลยนะคะเอาเตรียมกระดาษมาลองมือกันหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมือเราจะทับกับขากางเกงที่เสร็จแล้วนะแล้วจะทําให้ภาพนี่มันจะเปื้อนไปหมดเลยวาดแขนนะคะดูต้นแขนด้วยนะว่าต้นแขนใหญ่กว่าตรงข้อมือนะคะแล้วก็มีดาบ สองข้างดาบอีกแล้วใบเลื่อยใบเลื่อยสองข้างนะคะอยู่ข้างข้างกับแขนนะแล้วก็อย่าลืมเส้นปะแล้วก็ใส่เส้นอยากแบบสปีดสปีดไว้เหมือนเดิมนะคะภาพนี้ถ้านักเรียนฝึกวาดกับครูแล้วออกมาสวยนะคะส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะในเพจเพจนี้นะชื่อสอนศิลปะติ้ง about art major ปิ่นเ้านะคะเป็น Facebook นะคะ แล้วก็ส่งมาทางข้อความ m e s s e n g e r ก็ได้หรือว่าจะส่งมาในกลุ่มก็ได้นะคะคุณครูมีกลุ่มที่มีเพื่อนๆอยู่เยอะเลยชื่อกลุ่มครูพรสอนศิลปะนะคะเพื่อนๆก็จะฝึกวาดรูปแล้วก็ส่งภาพกันมาในกลุ่มนั้นนะถ้าเป็นผลงานที่นักเรียนฝึกวาดกับคลิปสอนของครูพรนะคะคุณครูก็จะนำมาลงโชว์ไว้ใน YouTube นะคะอย่างในคลิปนี้ก็มีผลงานของเพื่อนๆมาฝากกันด้วยนะคะได้แก่ผลงานตามนี้เลย วาดส่งกันมาเยอะมากๆเลยนะคะบางคนนี่ก็วาดหลายรูปเลยบางคนเนี่ยไม่เคยวาดรูปมาก่อนเลยนะคะก็เพิ่งมาฝึกวาดรูปกับคลิปสอนของครูพรน,นะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยวาดรูปได้สวยซะด้วยนะคะในขณะที่เราวาดอยู่เนี่ยเราก็มีสมาธิได้ทักษะในการมองการสังเกตนะคะได้เรียนรู้แสงและเงาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฝึกวาดกันเยอะๆนะคะ ราะว่าการวาดรูปแบบนี้มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเสร็จแล้วภาพออกมาสวยนะคะเราก็เกิดความภูมิใจนะถึงขนาดเนี่ยต้องไปซื้อแฟ้มมาใส่ผลงานกันเลยใช่ไหมคะมีนักเรียนคนไหนซื้อแฟ้มมาใส่ผลงานกันบ้างเ่ยเสร็จแล้วก็ถือเป็นเล่มนะคะไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนได้เลยบางคนก็มีเพื่อนมาขอซื้อซะด้วยโอ้โหสร้างรายได,ได้ได้อีกนะคะเนี่ย แต่บางคนนี่สน่าสงสารเพื่อนขอฟรีฟรีบอกเพื่อนว่าต้องใช้เวลาวาดไม่ให้ฟรีนะคะแต่ที่น่าสงสารกว่าก็คือเพื่อนขโมยของเราไปเลยนี่สิหรือไม่ก็เอาของเราไปดูแล้วก็ทำของเรายับโอ้โห,หน่าสงสารที่สุดเลยก็ต้องคอยระมัดระวังผลงานของเราให้ดีนะคะถ้าใครเคยมีประสบการณ์แนวแนวนี้พิมพ์มาคอมเมนต์เล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะ ถ้านักเรียนคนไหนสนใจอยากจะมาเรียนกับครูพรโดยตรงนะคะแบบตัวต่อตัวนะคุณครูสอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่น9ชั้น2นะคะมีสอนวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนทั้งสีแล้วก็ขาวดำนะแล้วก็มีสอนออกแบบเขียนแบบด้วยถ้าสนใจจะเรียนก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะเข้ามาถามคอร์สเรียนกันแล้วถ้านักเรียนอยากดูคลิปวาดรูปแบบเร็วๆนะคะก็ไปตามรับชมได้นะในช่องครูพรใน t i k t o k ชื่อช่องครูปนิชานะคะหรือจะพิมพ์คููพรก็ได้ใช้พอสัเพาเราเรือนะคะก็จะขึ้นมาเลยตอนนี้ในภาพวาดของเราเนี่ยก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วก็เน้นเส้นให้คมชัดนะตั้งแต่ตอนล่างเนี่ยคุณครูบอกนักเรียนมาตลอดว่าให้เบาๆล่างเบาๆใช่ไหมคะแต่ตอนสุดท้ายแบบนี้เนี่ยเราต้องทำให้เส้นเนี่ยเข้มแล้วก็คมชัดทุกๆเส้นเลยนะ นักเรียนลองสังเกตดูลองตรวจตาดูนะคะว่ามีเส้นไหนที่เรายังไม่ได้ตัดเส้นยังไม่ได้เน้นเส้นบ้างก็จัดการเน้นให้ครบทุกเส้นนะคลิปนี้คุณครูก็วาดใกล้เสร็จแล้วนะคะอยากรู้จังเลยอะ่ะว่าใครดูคลิปนี้จบบ้างถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบช่วยพิมพ์เลข8ดคอมเมนต์มาบอกคุณครูหน่อยนะคะคุณครูอยากรู้จังว่านักเรียนคนไหนดูจบบ้าง สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามคุณครูในทุกๆช่องทางด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบา,บายตอนนี้นักเรียนสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนช่องของครูพรได้แล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจแล้วก็มีตัว S อยู่ตรงกลางอยู่ข้างใต้ชื่อช่องของครูนะกดสนับสนุนช่องแล้วทักมาบอกคุณครูด้วยนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ